ไปต่อกันนะครับที่ไต้หวันจัวหลงไท่นายกรัฐมนตรีไต้หวันนะครับออกมาแสดงความเห็นหลังอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่ารัฐบาลกรุงไทเปนั้นควรจ่ายเงินให้สหรัฐมากขึ้นเพื่อป้องกันตัวเองจากจีนโดยชี้ว่าไต้หวันมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันตนเองจัวกล่าวกับนักข่าวว่าไต้หวันได้เสริมสร้างงบประมาณด้านกลาโหมอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้ปรับระยะการเกณฑ์ทหารเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการปรับตัวของสังคมเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของประชาคมโลกจัวระบุด้วยว่าไต้หวันมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบมากขึ้นในบทบาทด้านความมั่นคงในพื้นที่ช่องแคบไต้หวันและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกท่าทีของนายกไต้หวันผู้นี้ก็เป็นผลสืบเนื่องจากบทสัมภาษณ์ที่เผยแพร่ในสื่อ Bloomberg Business Week เมื่อวันอังคารนะครับที่มีการถามทรัมป์ว่าจะช่วยปกป้องไต้หวันจากการคุกคามของจีนหรือไม่โดยทรัมป์ตอบว่าผมรู้จักประชาชนไต้หวันดีมากผมเคารพพวกเขาอย่างมากพวกเขาถือธุรกิจชิปของพวกเราอยู่ 100% ผมคิดว่าไต้หวันควรจ่ายเราเพื่อการทหารโดยทรัมป์ยังเปรียบเทียบงบประมาณด้านการทหารของสหรัฐในการป้องกันไต้หวันว่าผมไม่คิดว่าเราต่างอะไรไปจากธุรกิจประกันทำไมพวกเราต้องทำสิ่งนี้ไต้หวันนั้นเป็นที่ตั้งของบริษัทไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์เมนูแฟคเจอริงคอมพานีนะครับเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลกโดยนักวิเคราะห์เชื่อว่าเศรษฐกิจโลกจะได้รับผลกระทบอย่างมากหากไต้หวันเผชิญกับความขัดแย้งไม่ว่าจะในสภาพใดก็ตามแม้ว่าสหรัฐและไต้หวันจะไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันแต่รัฐบาลกรุงวอชิงตันก็เป็นผู้สนับสนุนในระดับนานาชาติโดยเฉพาะเป็นผู้ส่งมอบอาวุธให้รัฐบาลกรุงไทเปรายใหญ่ที่สุดนั่นเองนะครับคุณนพรัตน์